สวัสดีครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2562ช่องลิโชนะครับผมอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์หน้าร้านของหนุ่มคนหนึ่งนะครับหนุ่มใหญ่ชื่อนายนะครับเป็นเพื่อนกันหลายปีแล้วเขาเป็นพ่อค้านะครับสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังแกะไอ้ไข่ครับแกะไอ้ไข่ที่เป็นกุมารคือวันเนี้ยผมจะพามาเพื่อนชาวช่องลิโช YouTube แฟนคลับพามาดูการแกะสลักไม้งานประติมากรรมไอ้ไข่นะครับโดยฝีมือของคุณนายนะครับร้านเขาก็ขายสมุนไพรขายเครื่องรางของขลังหินในงานองค์พระปฐมเจดีย์ข้างวิหารทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ทุกๆปีนะครับเนี่ยขึ้นพระศิลาขาวด้านทิศใต้เนี่ยเดินขึ้นมาก็จะเจอร้านเขาตรงนี้เลยนะครับเขาบรรพชนบรรพบุรุษเขาทำบุญจองที่ไว้ตั้งนานมาแล้ว แล้วก็ได้เป็นที่ประจำเลยโอ้โหโชคดีจังครับใช่ครับตอนนี้มาดูเรื่องไอ้ไข่ก็ที่มาของไอ้ไข่องค์แรกยืมหน่อยครับดูนะให้เปรียบเทียบกันก่อนองค์ทางขวาสีอ่อนยังไม่เสร็จนะครับองค์ทางซ้ายเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ขาดขั้นตอนของการขัดอะไรนะกระดาษทรายละเอียดนิดนึงแต่เขาบอกว่าองค์แรกเนี่ยให้ผมเป็นที่ระลึกเผื่อมีใครสนใจเช่าบูชานะครับก็จะได้มาติดต่อได้เขาเป็นอาชีพของอะไรทำอะไรนะแกะไม้แกะหินใช่ไหมครับใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มาแกะแล้วตอนนี้4องค์ก็คนจองหมดแล้วโอ้โหใช่ครับก็รู้สึกว่าดีใจไหมครับมากครับดีใจมากดีนะครับตอนนี้แล้วงานพวกนี้มันเป็นงานที่ว่าเราทำมือและมีความละเอียดก็บ้างไม่มากแต่ว่ามันมีความภูมิใจครับครับแต่อ่ะหยิบมาหน่อยองนั้นออกเสร็จแล้วนี่นะเป็นไอ้ไข่องค์แรกนะที่เป็นฝีมือของนายนะครับซึ่งหลายๆคนเห็นก็ชื่นชมนะว่าโอ้แกะเก่งนะครับแบบที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็เป็นแค่ภาพใช่ไหมครับแล้วก็จินตนาการเข้าไปซึ่งก่อนจะมาแกะไอ้ไข่นี่องค์ที่91นะครับตอนแรกว่าจะให้เขาแกะเป็นไม้แต่เขาบอกว่ามันยังไม่สะดวกนะผมก็เลยเอาเมจิกมาเขียนไว้ก่อนเพราะว่าเขาให้ผมฟรีนะครับอันนี้ถ้าส่งองค์เท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นไม้อย่างนี้ครับไม้อะไรครับไม้พิกุลครับไม้พิกุลครับราคาเอาราคาที่ตั้งแต่วันนี้ประมาณ1ปีที่จะไม่เพิ่มอ่ะองค์เท่าไหร่ส่งเท่าไหร่590บาทครับติดต่อสั่งได้เลยใช่ครับแต่ว่าอาการอัญเชิญอะไรไปทำพิธีเองใช่ครับนะครับเราจะแกะแต่แบบนี้ให้แต่เป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลมีไม้อะไรบ้างสั่งไม้อะไรได้บ้างไม้คูนนะครับไม้ขนุนครับแล้วก็ไม้พญายุดำครับครับซึ่งถ้าเป็นไม้ต่างๆกันได้ก็ราคาต่างกันต่างกันครับถ้าไม้คูนก็ถูกหน่อยครับบอกราคาได้เลยวันนี้ไหมครับ400กว่าบาทครับไม้ขนุนก็ไม่สามารถระบุได้แน่นอนยังครับคุยกันอีกทีนึงถ้าไม้ขนุนเท่าไหร่ครับไม้ขนุนก็300กว่าบาทครับแล้วถ้าไม้พญานิ้วดำไม้พญานิ้วดำประมาณไม่ประมาณเลยครับเน็ตๆเลยก็คือ650บาทขนาดประมาณสักกี่นิ้วครับอันนี้ประมาณสักสามนิ้วครึ่งความสูงก็ประมาณสักตั้งแต่ฐานถึงปลายหัวครับผมกี่นิ้วครับประมาณ5นิ้วถึง7นิ้วครับโอ้6-7นิ้วเลยเหรอครับครับครับแล้วถ้าจะสั่งใหญ่กว่านี้ก็ได้ได้ครับได้ครับเป็นหินทรายก็ได้นะครับหินก็ได้ครับหินทรายหินทรายไม่ใช่หินจะถนัดกว่านี้ไม่ใช่หินทั่วไปเป็นหินทรายครับได้หินทรายเขียวครับตอนนี้กำลังแกะนะครับอ่ะโชว์ให้ดูหน่อยครับครับขั้นตอนที่คุณนายกำลังทำคือตอนนี้ก็ขึ้นรูปไปแล้วครับถามนิดนึงนะเป็นความรู้นะขอดูอุปกรณ์หน่อยครับง่ายๆครับเขาเรียกว่าเป็นสิวเล็บมือนะครับเป็นสิวเล็บมือเล็กๆสิวเล็บมือเล็กๆครับผมครับเล็กๆแต่ว่าอันใหญ่ที่ขึ้นรูปเนี่ยมันมีชุดนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวแท่นนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาก็บอกเพื่อนๆก่อนผมก็มาดูการทำงานเขาแล้วก็ได้สอบถามเขาไม่ใช้สว่านมอเตอร์เครื่องทุ่นแรงเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกะอย่างนี้มันจะมีความขลังดีครับและมีความภูมิใจมากกว่าครับถ้าเราใช้เครื่องอย่างนี้เครื่องยังไงก็มันก็ดีกว่านี้แน่นอนแต่ความภูมิใจของมันจะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ครับผมแต่เมื่อวานผมมาคุยก็บอกมันเปลืองไฟ ใช่ป่ะครับ ด้วยใช่ไหมครับครับนิดหน่อยครับแต่ว่า
ถ้าทำมือแล้วมันจะมีความเข้มขลังมากกว่าอ๋ออยากให้คนที่รับไปรู้ว่านี่แฮนด์เมดครับมาจากมือและก็อุปกรณ์ล้วนๆใช่ครับที่บ้านโดนตัดไฟหรือเปล่าครับ ไม่นะครับ ดูแกะโชว์แกะโชว์อันนี้ถึงขั้นตอนอะไรตอนนี้ก็ขึ้นรูปมาแล้วครับครับก็มีการแต่งครับแต่งนิดหน่อยเช่นขาตอนต้นเลยก็จะเป็นก้อนๆใช่ไหมหยิบก้อนๆให้ดูหน่อยสมมุติว่าเป็นไม้พิกุลหยิบก้อนไม้มาสมมุติเป็นไม้นิ้วดำสมมุติว่าถ้าจะแกะด้วยไม้นิ้วดำตอนแรกจะมาเป็นดุ้นๆก้อนๆอย่างนี้แล้วก็ไปขึ้นรูปขึ้นรูปให้เป็นเหมือนทรงคร่าวๆแล้วถึงจะมาแกะด้วยอันนี้ใช่ครับกว่าจะถึงขั้นตอนอย่างนี้นานไหมครับกี่วันก็ประมาณวันกว่าวันกว่าแล้วกว่าจะเสร็จแบบนี้ถ้ามือนะครับมือก็ประมาณสัก2วันครับครับสวยไหมครับสวยค่ะอ้าวคนไทยเหรอครับคนไทยค่ะหน้านึกว่ามาจากต่างประเทศครับต่างประเทศอ๋อประเทศอะไรครับผมญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นไฮคอนนิจิวะยิ้มยิ้มคอนนิจิวะแปลว่าสวัสดีครับใช่ไหมโอเคไม่มีความรู้ตัวละ50โลตัวละ50บาทโอเคครับอ่ะแกะโชว์ครับแกะโชว์ครับนี่ก็การรูปไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอกไม่ว่าจะเป็นค่ะก็มีค่ะพี่บัตรนี่ครับครับครับมีไซส์ได้เลยมีเครื่องแค่2อันทำมันหมดแล้วหมดแล้วส่วนไหนยากที่สุดครับเชือกเนียนก็ส่วนหน้าครับส่วนหน้าครับส่วนหน้าตรงนี้มันจะไม่มีอะไรมากมายทำเพราะว่าหน้าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นจุดที่ว่าสวยก็คือทำสวยหรือว่าขี้เหล็กก็อยู่ที่หน้าความยากของงานแกะสลักไม้คือนะครับก็เอาออกได้ในสำหรับตัวผมนะครับคือประสบการณ์จินตนาการเนี่ยสำคัญที่สุดว่าเราจะขึ้นแบบไหนทำแบบไหนและลงแบบไหนครับก็คือว่าสมมติว่าเราขึ้นรูปนี่นะครับเราทำหน้าเนี่ยเราจะเอาหน้าอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าหน้ากุมารหน้าแก่หน้าอ่อนอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์ที่นายแกะกุมารทองมากี่ปีเลือกได้แกะมาแล้วประมาณกี่องค์เป็นกุมารทองนี่ประมาณสัก20ถึง30องค์ได้ครับครับโอ้แต่ส่วนมากจะแกะเป็นพระพุทธเป็นพระเกจิแกะพระแกะอะไรก็บอกเพื่อนๆชาว YouTube นะครับช่องลิโชคนะครับถ้าใครสนใจนะครับองค์นี้นะครับด้วยไม้ต่างๆขนาดได้หมดถ้ามีไม้ได้หมดลองติดต่อมาสนใจติดต่อจะสั่งทําได้อย่างไรครับใครสนใจจ้างแกะไอ้ไข่เป็นงานไม้แกะสลักนะครับด้วยไม้มงคลต่างๆติดต่อผ่านมาได้ทางชื่อตานายนะครับเบอร์โทร082-880-6311ฟังอีกครั้งนะครับโทร082-880-6311คุยรายละเอียดได้เลยนะครับ ใครชอบไอ้ไข่อยากได้เป็นไม้ไปบูชาสนใจทักทายมาได้นะครับงานเขาเรียกว่าปฏิมากรรมการแกะสลักไม้เล็กใหญ่ติดต่อแล้วครับรีบๆอุดหนุนนะครับเพราะว่าคนที่จะมาแกะอย่างนี้มีไม่เยอะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ48ครับครับเขาจะมีเวลาแกะอีกไม่เกิน50ปีถ้าเขาอายุยืนและถ้ายังมีแรงเพื่อนกันนะครับล้อเล่นนะครับก็มาจ้างได้นะครับสั่งทำได้เลยนอกจากแกะไอ้ไข่แล้วแกะอะไรได้อีกหรือว่าจะเน้นไอ้ไข่ก่อนเลยไอ้ไข่ก็ได้ครับเน้นอย่างอื่นได้ไหมได้หมดครับถ้ามาอะไรลองถามมาก่อนครับได้หมดเช่นถ้าสดชื่นพระเกจิครับพระเกจิครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเดิมแล้วจะเหมือนไหมครับก็แล้วแต่ความเหมือนมันอยู่ที่ใจครับความเหมือนอยู่ที่ใจแต่ถ้าเกิดว่าจองแล้วทำเสร็จแล้วต้องรับนะฮะคนสั่งคนซื้อต้องรับไหมครับคือสมมุติเขาเกิดแบบว่าไม่พอใจคืนได้ครับอ๋อไม่พอใจคืนได้นะครับให้ดูก่อนส่งแต่ว่าการมัดจำควรมีดีกว่านะครับโอเคมัดจำประมาณเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ว่าเอาองค์ขนาดไหนครับอย่างน้อยครึ่งนึงครับมาจำนิดหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องครึ่งหนึ่งครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเออโอเคเราชอบหรือว่าเอาแน่อะไรเงี้ยครับโอเคก็ติดต่อทักทายมานะครับแล้วผมก็จะ
แนะนำต่อไปถึงเพื่อนแล้วก็รับผิดชอบกันในเรื่องของการดำเนินงานส่งของโอเคนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเขาหน้าสงสารอยู่เพชรบูรณ์เคยโทรไปคุยแล้วคลื่นไม่มีสัญญาณไม่ดีครับเขาอยู่บนเขาหรือหลังเขาเขาอยู่หน้าบ้านโอ้โหขนาดนั้นเลยนะมีเขาอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วทำไมเลี้ยงควายทำไมครับไม่ใช่นะครับเขาจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เขาควายนะโอเคอ่ะนี่ขั้นตอนการแกะออกแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตคนซื้อนี่คำว่าไอ้ไข่จะแกะให้ด้วยไหมครับแกะครับแกะนะครับอันนี้เป็นองค์ตัวอย่างที่เขาให้ผมฟรีนะครับเนี่ยองค์นี้ให้ผมฟรีผมก็เขาบอกทาน้ำมันไปแล้วแกะไม่สะดวกไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้นะก็จึงผมก็ถามเขาว่าไอ้ไข่องค์นี้จะให้เป็นองค์ที่เท่าไรเขาบอกว่าองค์ที่91ผมเลยไปเขียนภาษาไทยแล้วก็เขียนว่าไอ้ไข่ข้างหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนายผมสวัสดีครับครับช่างแกะสลักไม้มือ111เพราะว่าไม่มีคู่แข่ง แกะไอ้ไข่ต้องนี้คนเดียว ใช่ไหมคือว่ามือหนึ่งแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครมาแกะต่อมือสองมือสามไม่มีทำคนเดียวสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ